ังกรค่ะมังกรแบบไหนชอบชอบมังกรมังกรจริงๆคือดูซีรีส์ไงเกมออฟโธรนแล้วชอบมากมังกรอะไรอย่างนี้กินหมีหรือเปล่าเอ้ยนั่นน่ะชอบมากเลยเนี่ยค่ะพี่เลี้ยงอะไรสุนัขครับเลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรปอมเมอเรเนียนผมเลี้ยงแจ็คลาเซลตัวนึงครับชื่อคุณร่ำรวยครับคลาสสิกนะเราเลี้ยงหมาเนี่ยเรามีจุดประสงค์ทำไมรถหรูไม่สู้หมาปอมแต่ก่อนเคยเลี้ยงครับแต่ตอนนี้ตายไปแล้วครับหมาตายไปแล้วตัดตายใช่สงสัยผมติดชัดมากตัวนี้เนี่ยครับผมมีเม่นแคระ2ตัวชิวาว่า1ตัวชิวาว่าพี่รักมากเลยชอบนกฮูกอ่ะนกฮูกทำไมถึงชอบนกฮูกเคยมีคนบอกมาว่านกฮูกเป็นสัตว์ที่น้อยใจแล้วแบบถ้าเราไม่ให้อาหารมันก็จะกั้นใจตายชอบควายค่ะเลี้ยงง่ายหลอกง่ายคนเนี้ยคมตลอดชอบงูงูอะไรงูหลามงูหลามบอลใช่ไงงูหลามบอลเป็นงูหลามแล้วมันก็ไม่ได้ดุนะครับเฮ้ยแต่มันนิ่มนะมันดูน่ารักมันดูสงบดีเราจับไปรู้สึกเหมือนจับอะไรอยู่เหมือนจับมาตั้งเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยชอบหมาครับทำไมฮะเขาชอบท่ามันครับอ๋อทำไมน่ารักเวลามันเล่นกับเราแล้วมันเล่นกับเราไงทำไมชอบรักสุนัขก็แสนรู้แล้วก็น่ารักชอบท่าทางของมันไหมชอบท่ามันว่าถูกต้องพี่จ้าครับได้เลี้ยงไหมพี่สัตว์ที่พี่ชอบเลี้ยงไม่ได้ครับเสือเลี้ยงไม่ไงครับเลี้ยงได้จะเลี้ยงไหมพี่ถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงครับแต่ตอนนี้อยากเลี้ยงใครสักคนมากกว่าครับตอบสักอยากตอบไปเลยถ้าเกิดว่าบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยที่มาเมานะฮะบรรยากาศมีดนตรีมีเพลงอย่างนี้ให้พกสัตว์อะไรก็ได้มาอย่างนึงอยากจะพกสัตว์อะไรมาลอกทำไมต้องเป็นกระรอกมันตัวเล็กไงพกง่ายอ๋อพกง่ายแมวเจอใครก็ส่งมันไปอ้อนเลยลิงทำไมถึงเป็นลิงโซนเดียค่ะชอบอะไรโซนๆผู้ชายก็ต้องมือไม้โซนๆอันนี้คิดแป๊บนึงพี่อย่าพกหมาหนูมาค่ะเอามาย่นมึนๆปุ่มตอนกินเหล้าได้ๆค่ะหน้ามันก็เมาเหมือนกันเป็นสามมันต่อมาทำไมงานคงกระวุ่นดิก็พี่ดนตรีอย่างงี้หลบแมงสาบกันโอ้โหเอามากี่ตัวฮะเป็นลังอะโอ้ไปอะไรกลัวเลยแล้วพี่อะคะของพวกงูมาแล้วครับอ๋อพวกงูวันนี้ไม่ได้พกมาพกไว้อยู่ในกางเกงครับแล้วพี่งูกูดูไหมแล้วแต่คนมันสู้เป็นบางคนสู้เป็นบางคนบางคนแบบไม่ไหวนะก็ไม่สู้คนแบบไหวนะมันก็จะแผ่แม่แบ้แม่แบ้คืออะไรอะแม่แบ้อยากรู้อะไปดูงูมั้ยหน่อยนะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านำสัตว์อะไรมาก็ได้เนี่ยแบบในจินตนาการเนี่ยจะเอาสัตว์อะไรมาเอายีราฟมาดีว่าอารังเกียงูเลยค่ะเอามาทำอะไรแบบเกียดใครก็โยนใส่คนนั้นอะไรอย่างงี้ผมจะพกหมาชิวาว่าครับผมทำไมฮะเพราะเห็นสาวๆชอบเล่นกันครับเผื่อเขาจะเล่นกับเราบ้างอย่างน้อยไม่สนใจเราสนใจหมาเราก็ยังดีหมาเขาชอบท่ามันท่าแบบนี้นี่ไงแล้วพี่จะทำท่าหมาใส่คนที่มาเล่นกับหมาแล้วไหมผมท่าหมาผมไม่ค่อยชอบครับพอดีหมาไม่ค่อยขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยผมชอบพื้นครับผมชอบแบบว่าชายชาติทหารวิชานารีกลับไปดูเข้มแข็งอะเอาอะไรมาเอานกมามั้งนกอะไรนกขาวนกขาวนกขาวขันครูเอามาไหมพอลาที่นี่มีประเภทไหนพี่ประเภทแรกคือทั่วไปประเภทที่2ไปทั่วคนนี้ไหนจะพกอะไรมาเอานกมาว่าเราเล็งผู้ชายตัวนั้นไว้เขียนเบอร์นกต่ำดีอ่ะไม่ต้องแบบลายอะไรอย่างเอานกมาเฮ้ยนกอะไรไม่มีอะไรก็ชอบอยากตอบก็อยากตอบตอบเลยตอบก็ตอบไม่สนใจเลยเลยก็ตอบควาย2ขาค่ะควาย2ขาเป็นยังไงก็เป็นยังไงอย่างมีตากล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยอ้าวอะไรวะกล้องสั่นเลยอยากจะพกสัตว์อะไรมาพี่ทอมแล้วกันนะพี่ทอมก็อยากจะให้มีเก้งกวางมาด้วยเยอะๆเขาชอบก็ไม่ได้ชอบครับก็ไม่ได้เป็นนะเป็นตัวเองค่ะเอาหนอนมาค่ะหนอนน้อยไงวันนี้ก็เอามาไงหนอนนี่เอามาอยู่ข้างในหนอนนี่ตัวมาไหนที่คุณเอามาตัวก็จะประมาณนั้นเพราะว่าแมงมุมมาฮะเอามาทำอะไรครับเพราะมันห่วงใยฮะพกอะไรมาคะมังกรตัวใหญ่ๆขี่ได้แล้วมังกรกินหมี่กินก็ได้มันมังกรจีนไงถูกต้องแม้ว่าจะไม่ทันว่าพกปลาหมึกด้วยครับมือมันหนึบหนับดีมันหนึบหนับหนับน้องว่าไงจ้าเพื่อนเราเก่งน้องว่าไงกลัวหน้าอย่างนี้นี่พันเลยนะฮะพอดี1,500, 1,800, 2,000, 2,500ถามเลยครับพี่ถ้าเกิดไว้ตั้งชื่อสัตว์เลยที่พี่พกมาเนี่ยอยากตั้งพวกมันว่าอะไรชื่อพวกมันเนี่ยชื่อดุนดุนน่ารักแกดูกระชับผู้หญิงเห็นเอ้ยชื่ออะไรคะชื่อดุนขอจับดุนหน่อยมีกิมมิกไง
ถ้าพี่ตั้งชื่อหมาชื่อว่าที่พี่เอามาได้อยากให้ตั้งชื่อว่าอะไรครับไม่มีชื่อครับไม่มีชื่อเลยใช่ครับผมคุณผู้ชมสามคำถามนี้ชื่ออะไรก็สยายชื่ออะไรก็ตั้งเลยครับโอ้โหเป็นเสือร้ายมังกรนะตั้งชื่อมังกรได้ตุ้งแช่อร่อยนะมังกรกุ้งแช่ละปลาตุ้งแช่ตุ้งแช่ผมอะไรนะแกงกวางเหรอผมชายฮะทำไมถึงชื่อสมชายแกงกวางแข็งแรงดีถ้าให้ตั้งชื่อหมาที่น้องพงมาได้อยากจะตั้งชื่อมันว่าอะไรมูมูมูโอ้ชื่อคลาสสิกมากอะคนนี้อยากตั้งชื่อน้องว่าอะไรตั้งชื่อว่าจ้าฮะกูร้องว่าแล้วจะตั้งชื่อปลาไหลว่าอะไรโบครับก็โบเท่ากับปลาไหลครับรู้คำถามมาก่อนไหมเนี่ยแล้วพี่อะค่ะตั้งชื่อแมงสาบแมงสาบลังเลยนะตั้งชื่อแบบรวมๆเป็นแก๊งเลยชื่อแก๊งเลยตุ๊ยเป็นแก๊งแมงสาบให้ตั้งชื่อแมวได้ตั้งชื่อว่าชื่อมาเมาเอาใจเจ้าของร้านนะเป็นเจ้าของร้านมาไม่เป็นอยากเป็นไหมไม่ของผมก็หมุบหมับแล้วกันฮะมันหมุบหมับหมุบหมับหมุบหมับดีจริงชื่อดีกว่าพวกเราชัดดูคาเลอร์ครับชัดดูคาเลอร์นะพวกเราชัดดูคาเลอร์ชัดดูคาเลอร์นะครับชัดดูคาเลอร์ขอเล่นแฟนเพื่อนนิดนึงนะคะอยากเอายีราฟชื่อเจเด็ดนะคะเขามีไลน์เขาก็รู้เขามีไลน์นิดนึงคนละเจกันโอเคโอเคอ๋อคนละเจกันเห็นถามพี่ไรไม่เคยมีแฟนสักทีคนนี้ฮะตั้งชื่อแมงมุมเลยฮะถ้าแมงมุมต้องแสงระวีครับไอ้ยาแมงมุมแมงมุมหัวใจแรงคุณรู้หรือไม่สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงมีประโยชน์จริงหรือในปัจจุบันคนไทยนิยมเลี้ยงสัตว์น่ารักมากมายทั้งน่ารักจริงๆและน่ารักจริงๆหรือเปล่ามนุษย์เรารู้จักนำสัตว์มาเลี้ยงเมื่อประมาณ 20,000 ปีมาแล้วโดยมีการนำเอาสุนัขป่าตัวเมียมาขุนเพื่อที่จะได้นำลูกสุนัขไปรับประทานต่อมาเมื่อประมาณ 10,000 ปีมานี้มนุษย์เริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นเช่นโคแพะแกะและสุกรเพื่อเป็นแหล่งของอาหารและเครื่องนุ่งห่มในทางการแพทย์สมัยปัจจุบันยังพบว่าสัตว์ต่างๆสามารถนำมาช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้โดยเราจะเรียกมันว่าสัตว์บำบัดหรือ animal therapy ในเมื่อเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสัตว์เลี้ยงนั้นมีประโยชน์มากมายสำหรับมนุษย์เหตุใดพวกมันถูกทอดทิ้งอยู่เสมอจากสถิติจำนวนประชากรสุนัขและแมวในประเทศไทยในปี2556ของกรมปศุสัตว์พบว่าในปัจจุบันมีสุนัขและแมวถูกทอดทิ้งเกือบ1ล้านตัวซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้ผู้ที่มีใจรักสัตว์พยายามผลักดันพรบ.คุ้มครองสัตว์เลี้ยงเอาผิดแก่ผู้ที่ทอดทิ้งสัตว์ในเมื่อรักที่จะเลี้ยงพวกเขาแล้วก็อย่าทอดทิ้งให้พวกเขาต้องลำบากเลยสงสารพวกมันนะจ๊ะวัยรุ่น